หนุ่มวัย28ปีนะคะขับกระบะพุ่งลงคลองแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยทิ้งรถไปนะคะแล้วก็แอบปีนเข้าไปในหอพักหญิงแห่งหนึ่งที่นครนายกนะคะพอชาวบ้านช่วยกันจับตัวคนนี้น่ะก็ถามว่าชื่ออะไรเธอชื่ออะไรหนุ่มคนนี้ก็ตอบว่าไงรู้ไหมถ้าผู้ชมอยากรู้เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะประวิทย์วงสุวรรณเงี้ยจำได้ไหมประวิทย์วงสุวรรณด้วยเจ้าของหอเนี่ยเจ้าของหอพักครับแล้วขับรถคว่ำลงคลองปะเนี่ยถอยหลังร้อยกว่าถอยหลังร้อยกว่าแล้วไปไหนมามาจากบ้านดงบ้านดงที่ไหนจะมาหาแม่บ้านดงอยู่ที่ไหนจังหวัดสระบุรีไงสระบุรีเหรอก็ขี่รถมาไม่ถึงชั่วโมงก็เหยียบมาร้อยกว่าเลยแล้วพอความทิ้งรถเลยทิ้งรถมาเลยแล้วเราชื่อจริงชื่ออะไรเป็นคนโบ๊ะบ้าเหมือนกันเนาะถอยหลังร้อยกว่าเธอเรานึกถึงอะไรหรือป่ะเหมือนตลกหกฉากใช่จริงๆแบบดูเหมือนอยู่เหมือนดูซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสภาพรถนะที่เขาแบบขับรถตกลงคลองเนี่ยคือคุณผู้ชมได้ยินไหมพอชาวบ้านถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยหนุ่มคนนี้บอกว่าชื่อประวิตรวงสุวรรณและตอบหน้าตาเฉยด้วยนะคะที่ทำเอาชาวบ้านได้ยินเนี่ยหัวเราะกันใหญ่เลยนะแล้วก็งงกันไปตาแตกเลยทีเดียวค่ะพอชาวบ้านถามขับรถมายังไงตกคลองถอยร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยร้อยกว่าหลังร้อยกว่าเออประมาณนี้เนี่ยถามว่าเนี่ยแล้วมาปีนเข้าทำไมเขาบอกนี่ผมเป็นเจ้าของเป็นหอพักตัวเองอะไรอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยยังบอกชาวบ้านด้วยนะคะบอกว่านอกจากจะชื่อประวิตรวงสุวรรณแล้วเนี่ยผมมีชื่อรองด้วยนะชื่อรองว่ะชื่อรองของหนุ่มคนนี้ชื่ออะไรอ่ะไปดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมสิทธาเหมือนนึกอันนี้ก็ชื่อจริงชื่อจริงแล้วชื่อแรกอ่ะชื่อแรกประวิตรวงสุวรรณไงประวิตรวงสุวรรณเป็นอะไรกับเราอ่ะผมเป็นเจ้าของหอหมดเป็นเจ้าของหอหมดเสพยาเสพอะไรบ้างไหมเสพมาเม็ดนึงเสพมาเม็ดนึงนอกนั้นกินเหล้าหมดเลยกินเหล้าหมดเลยเสพเยอะไม่ได้เล่นเยอะพบผมงงไปเลยเลิกเลยเสพเยอะไม่ได้เสพมาเม็ดเดียวนอกนั้นเหล้าหมดเลยเสพเม็ดเดียวนอกนั้นเหล้าเสพเยอะไม่ได้เดี๋ยวงงเดี๋ยวผมงงนี่ไม่ได้งงเนาะอันนี้ไม่ได้งงแหละเราชอบที่มีคำว่าไงตามหลังไปอ่ะเม็ดเดียวไงประวิตรวงสุวรรณไงดีว่าเป็นแบบแต่ชอบตรงที่ว่ามีชื่อรองด้วยอาสิทธาหมื่นนึกนะอย่างนี้มาจากบ้านดงจังหวัดสระบุรีนะคะเนี่ยบ้านเป็นหอพักเจ้าของหอพักที่นี่อย่างนี้ซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็มั่นใจแหละว่าเสพยาแน่นอนเลยนะคะคือหนุ่มคนนี้บอกตำรวจนะบอกว่าเนี่ยปล่อยตัวรีบกลับบ้านได้แล้วแหละเพราะผมนั่งเนี่ยโอ้ยุงมันกัดเห็นไหมแม่เขาเกายุงมันกัดเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนครนายกนะคะก็ได้มีการคุมตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยไปสอบสวนนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงเขาเลยว่าเขาชื่ออะไรเพราะเขาบอกเนี่ยชื่อประวิตรวงสุวรรณชื่อรองเนี่ยสิทธาหมื่นนึกก็ถามกี่ทีก็ยังตอบว่าชื่อประวิตรวงสุวรรณอยู่ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ได้แจ้งข้อหายาเสพติดไปก่อนเดี๋ยวถ้าสั่งเมาฤทธิ์ยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะคุมตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยชื่ออะไรตอนที่ไม่เมาอ่ะก็คงเป็นคนสนุกสนานคนนึงแหละเพราะว่าเวลาเมาปุ๊บก็คือโบ๊ะบ้าดูเล่นมุกชื่ออะไรชื่ออะไรกับประวิตรไงประวิตรวงสุวรรณเป็นเจ้าของที่นี่เป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของเนี่ยคำที่ฉันชอบสุดคือถอยหลังร้อยกว่าชอบมากเลยตกคลองได้ยังไงถอยหลังร้อยถอยหลังร้อยมายังไงแล้วมายังไงมายังไงมายังไงขับมาร้อยกว่าจากสระบุรีมาหาแม่ผมเป็นเจ้าของทั้งหองทั้งหมดเลยถอยหลังร้อยกว่าชื่ออะไรประวิตรวงสุวรรณไงถามซ้ำนั่นเราอ่ะไอตัวตอบไม่ทันอีตัวขยี้เนี่ยเราเอามาฝากกันแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะว่าถ้าไม่อยากตกอยู่ในสภาพนี้ก็ยาเสพติดก็ห่างๆไปใช่มันทำลายสมองมันเบลอมันงงไปหมดแหละครับซึ่งผมก็รู้ตัวนะว่าเขาเสพเยอะไม่ได้เดี๋ยวงงนี่ขนาดรู้ตัวแล้วด้วยนะไม่เราดีนะเรามาเล่าขำๆแบบนี้ดีนะที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบไปข่มขืนใครไปฆ่าใครเขาแบบนี้ยาเสพติดไม่เคยให้คุณกับใครนะครับฝากไว้จ้ะแฉข่าวเช้า